อยากหยุดสงครามและความบ้าคลั่งนี้แต่ก็หวาดกลัวเกินกว่าที่จะเอ่ยออกมาฉันทรมานอยากออกจากสังคมที่วิปลาสนี้ไปอยู่กับพวกเธอเหมือนกับสิงโตตัวนั้นการเปรียบเทียบความโหดร้ายของมนุษย์กับชีวิตของสิงโตที่ได้แรงบันดาลใจจากเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาสู่การตั้งคำถามถึงการทำตามกฎหมู่ในสังคมส่วนหนึ่งของเนื้อหาจากสิงโตนอกคอกซึ่งโดดเด่นด้วยการนำแนวคิดทางปรัชญามาสร้างเป็นเรื่องสั้นส่งให้ผลงานรวมเรื่องสั้นครั้งแรกของจิดานันท์เหลืองเพียงสมุทรนักเขียนนิยายวายวัย25ปีเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ปี2560ซึ่งปีนี้ยังเป็นปีทองของนักเขียนหญิงรุ่นใหม่ที่มีผลงานเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์เป็นครั้งแรกคืออนิมาเล็กสวัสดิ์กับผลงานเงาแปลกหน้าสะท้อนชีวิตคนเมืองและสังคมบริโภคนิยมผ่านเรื่องสั้นแนวเหนือจริงกลางฝูงแพะหลังหักโดยอุมมีสลามอุมานนักเขียนวัย28ปีถ่ายทอดวิถีผู้หญิงชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ในหลากหลายแง่มุมจากประสบการณ์ชีวิตที่โดดเด่นด้วยการเล่าเรื่องได้อย่างมีชีวิตชีวาคือภาพรวมเกี่ยวกับผู้หญิงในพื้นที่3จังหวัดมากกว่าค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ยังไงบ้างมีความคิดแบบไหนค่ะมันทันสมัยบางคนก็ทันสมัยบางคนก็อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ชายซึ่งไม่ได้แบบว่าก็ถูกกดขี่ทุกคนมันไม่ใช่ผู้หญิงก็คือก็เหมือนสังคมทั่วๆไปล่ะค่ะสมมุติถ้าเราเรียนปรัชญามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Thought Experiment คือแบบความการจำลองทางความคิดเช่นที่ดังๆคือถ้ามีคนอยู่บนรถไฟแล้วรถไฟเบรกแตกแล้วอยู่บนรางรถไฟถ้ารถไฟเบรกแตกถ้าเราไม่สับรางเงี้ยแบบรถไฟมันจะไปทับคนเราควรจะสับรางหรือไม่สับรางอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือความจริงถ้าเอาไปเขียนมันก็เป็นนิยายได้อย่างคริสโตเฟอร์โนแลนก็คือเอาตัวเนี้ยไปเล่นใน Batman Dark Knight Rise นอกจากนักเขียนหน้าใหม่ยังมีนักเขียนรุ่นใหญ่ที่เคยผ่านเวทีซีไลท์มาแล้วหลายครั้งเช่นสาครพูนสุขกับผลงานรวมเรื่องสั้นล่าสุดนักแสดงสดนำเสนอเรื่องลี้ลับและไสยศาสตร์ที่อยู่คู่สังคมไทยแม้ยุคสมัยเปลี่ยนผ่านซึ่งหลายเรื่องยังเกิดจากประสบการณ์ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตัวเองรวมถึงผลงานกวีซีไลท์คนล่าสุดพลังเพียงพิรุณหรือเกริกสิทธิ์พลมาศที่ยังคงนำเสนอมุมมองในฐานะคนนอกบอกเล่าถึงการประทะทางความคิดและความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยกับงานรวมเรื่องสั้นเรื่องแรกในชีวิตเรากำลังกลายพันมีความขัดแย้งที่บางทีเราอาจจะคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงไม่ได้นึกมาก่อนเนี่ยอย่างบางเรื่องก็ตัวละครก็จะห้ามหันกันเองในลักษณะที่ว่าเป็นคนต่างรุ่นกันมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติกันไม่รู้ว่ามีความเกี่ยวพันกันแต่ก็ห้ามหันกันเป็นสัญลักษณ์ในการที่จะบอกว่าเราทำสงครามระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์กับสังคมนี้ด้วยกันคนเดียวนี้ก็กำเนิดตัดจากความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ทั้งหมดใช่ไหมครับก็ถึงแม้ไม่ว่าจะชั้นไหนนะคนชาวไร่ชาวนานักธุรกิจก็ยังพึ่งไสยศาสตร์เลยนะครับคนไทยเราไม่หนีไปจากไสยศาสตร์เท่าไหร่เพียงแต่ว่าในความจริงแล้วอยากจะให้เห็นว่าไสยศาสตร์กับปมลึกๆในจิตใจของคนเรานะมันก็คล้ายๆกันยังมีผลงานของนักเขียนที่เคยเข้าชิงซีไรต์ประเภทนิยายในปี2558ด้วยกันมาแล้วทั้งเงาจันทร์กับงานรวมเรื่องสั้นเสน่หานุสรณ์คงเอกลักษณ์การนำเสนอโศกนาฏกรรมผ่านความสัมพันธ์หลักรูปแบบที่กัดกินหัวใจดังเรือนร่างไร้องคาพยพโดยภูกระดาษซึ่งยังคงโดดเด่นด้วยชั้นเชิงการใช้ภาษาอีสานผสมภาษาภาคกลางในแบบเฉพาะตัวและเจรัตประเสริฐทรัพย์กับประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้าเล่าเรื่องคนรุ่นใหม่ผ่านความสนใจด้านประวัติศาสตร์ปรัชญาและการเมืองด้วยการประกาศผลรางวัลเรื่องสั้นซีไรต์ปี2560จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้